ียใจครับความรู้สึกที่ผมหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมาตลอดเอาเนี่ยเป็นก็ถือว่าส่วนหนึ่งของประเทศชาติเหมือนกันทางนี้จากการสอบถามกลับไปยังพนักงานโรงแรมเบื้องต้นพบว่าพนักงานจำนวน